โตครับเมื่อกี้ฝึกเมื่อกี้ถ้าเราฝึกเห็นมีเตะอัดกล่องก็คือเป็นการฝึกรีแอคชั่นนะครับมันฝึกสถานการณ์จริงที่เวลาเราที่เวลาเกมจริงอาจจะไม่มีกล่องแต่เราฝึกอะไรที่แบบโดนอัดกล่องแล้วมันกระเด้งกลับเร็วเนี่ยแล้วทำให้ฝึกปฏิกิริยาได้เร็วแล้วมามูฟมาตรงกลางเราจะเห็นว่ายิงแล้วฉลับกระเด้งโดนไม้กระเด้งขึ้นมันก็เหมือนการเขายิงมาแล้วโดนฉลับทัชบอลหรือโดนกองหลังเปลี่ยนทิศทางอันเนี้ยมันเป็นเกิดจากสถานการณ์จริงๆที่ผมเห็นมาแล้วก็พยายามสร้างให้เขาอะไรที่จากเกมแข่งขันผิดพลาดต้องแก้ให้เขามันจะสนุกกับการฝึกซ้อมแล้วโปรแกรมจะสนุกเขาจะสนุกโปรแกรมผมก็คือในอาทิตย์หนึ่งที่เราจะเห็นข้อผิดพลาดของทีมแล้วก็จะมาแก้เนี่ยเราจะมาแก้เพราะผมจะมีตาราง Excel ลงไว้อันไหนที่ดีไม่ดีอันไหนต้องแต่งเติมให้เขาแล้วก็ดูคู่ต่อสู้อะไรแบบนี้เราต้องสเกลเขาหมดแล้วอุปกรณ์นะได้เห็นว่าสั่งทำเองเลยใช่สั่งทำเองที่ BG เขาจะมีฝ่ายช่างเขาจะผมต้องการอะไรผมจะวาดแบบให้เขาอ๋อเราออกแบบเองเลยเราออกแบบเองแต่ถ้าเกิดใครเอาไปดูอ่ะผมว่าโค้ดต่างจังหวัดเอาไปทำง่ายเพราะมันเป็นลังธรรมดาอัดกระเด้งอ่ะเขาถามพวกช่างครูโรงเรียนอะไรพวกนี้พวกนี้จะมีแข็งแรงด้วยนะใช่ใช่อัดแล้วกระเด้งอะไรพวกนี้บางทีไอยิงแล้วฉลับบางทีผมดูจากไอ้เคยเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นฟุตบาทไหมผมเห็นแบบนั้นเป็นเอกดานเอ๊ะเราเอามาต่อเราทำแล้วยิงแบบให้ฉลับเปลี่ยนทิศทางอะไรฝึกให้เขารู้สึกว่าฝึกแล้วสนุกกับเขามันแฝงไปด้วยของโปรแกรมเทคนิคที่ดีสำหรับเขาขอบคุณมากเลยครับโค้ชได้ความรู้มากเลยครับอ๋อยินดีครับ